สำคัญมากเลยนะผมฝากจริงๆเลยก็คือว่าท่านต้องใส่ตรงนี้ลงไปในตัวเองเยอะๆถ้าเราใส่ตรงนี้ลงไปในตัวเองเยอะๆสิ่งที่ได้เจอเลยครับบริษัทโรเฮมได้ตัวเองได้แล้วตัวท่านจะมีคาแรคเตอร์ใหม่ที่ไม่เหมือนใครถ้าท่านทำได้สิ่งที่ผมมีคือตรงนี้ผมอบรมสัมมนาอยู่ที่หนึ่งผมสอนเขาทำงานตั้งแต่เป็นการอบรมเนี่ยตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นแล้วผมไปติวเข้มต่ออีกถึง4ทุ่มเขาบอกไม่เคยเจอวิทยากรคนไหนที่เป็นถึงขนาดนี้พอจบจากงานนั้นเสร็จปุ๊บผมนิ่งงานต่อกำลังจะบอกอะไรครับกำลังจะบอกว่าถ้าเรามีจิตวิญญาณในตัวของเราเองเป็นแบบนี้มีจิตวิญญาณในการบริการให้อะไรก็แล้วแต่มากกว่าที่คนอื่นคิดเขาคาดว่ามันน่าจะได้แค่นี้แต่ปรากฏว่าได้มากกว่าที่คิดอีกเยอะเลยอ่ะจะเกิดอะไรขึ้นแชทเราแชทเขาสนิทกันแล้วหมายถึงว่าเราไปที่ไหนคนก็ต้อนรับอ่ะเนี่ยอันนี้เป็นจุดหนึ่งเลยนะที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นหัวข้อนี้มันต้องเกิดจากจิตเราที่โดยที่ไม่ได้มีใครบังคับนะแต่เราทำด้วยตัวเราเองแต่เรารู้ไงแต่บางทีเมื่อก่อนเราไม่รู้นี่แต่พอเรารู้ปุ๊บเราทำด้วยตัวเราเองได้ถ้าเราทำได้สุดยอดมากเลยคือหมายความว่าประทับใจอบอุ่นมีความสุขอยากอยู่ใกล้อยากอยู่ใกล้ภรรยาไหมอยากอยู่ใกล้สามีไหมไม่ประทับใจเลยเราต้องบริการก่อนไงพี่ขาคุณพี่จะรับอะไรอีกทานข้าวยังคะกินยังจะกินไม่กินโอ้โหทานบริการเอาจริงๆนะเพราะการบริการคือต้องทำไมครับใครรู้สึกเกิดความประทับใจอบอุ่นอยากกลับมาใช้บริการตรงนี้เรียกเซอร์วิสไมซ์ซึ่งไมซ์ที่ออกมาจากจิตใจจิตวิญญาณจิตใจของเราเองซึ่งจริงๆแล้วผมบอกได้เลยนะว่าเขาบอกมนุษย์เนี่ยอยู่ร่วมกันในสังคมถ้ามีการบริการอยู่ด้วยกันจะมีความสุขไหมมีความสุขบริการใครบ้างครอบครัวสามีภรรยาลูกการดูแลการนำใจใส่ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้น้อยผู้ใหญ่ลูกเขาลบพ่อแม่เนี่ยแต่ทุกอย่างอยู่ในการบริการหมดเลยแม้กระทั่งงานที่บริษัทด้วยแต่เราส่วนใหญ่เรามักจะโฟกัสไปที่ลูกค้าแต่ในความเป็นจริงแล้วพวกเราเองก็บริการกันไหมบริการนะเพื่อนร่วมงานก็ต้องบริการไหมเขาเรียกลูกค้าภายในไงก็คือยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีต่อการทำงานมีความสุขผูกพันการมีรอยยิ้มซึ่งกันและกันตรงนี้เรียกว่าเซอร์วิสมาในการบริการด้วยวิญญาณถ้าทำซ้ำๆทำบ่อยๆจนติดเป็นนิสัยนั่นคือความสำเร็จในชีวิตเลยผมบอกให้ความสำเร็จในชีวิตเลยนะมีผู้ชายคนหนึ่งเขากำลังทำหน้าที่ในงานของเขาอยู่นั่นก็คือเป็นรีเซพชันที่โรงแรมแห่งหนึ่งปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยมีสามีภรรยาคู่หนึ่งซึ่งเป็นนักธุรกิจมาพักห้องเต็มพี่ห้องเต็มไม่สามารถแล้วผมเชื่อด้วยกันว่าถ้าจะไปหาใครก็แล้วแต่ไปหาโรงแรมไหนในจังหวัดนี้ในเขตนี้ในเมืองนี้ไม่มีแล้วเพราะว่ามีที่สัมมนากันหมดคือก็สัมมนากันหมดแต่ไม่มีห้องแต่ท่านไม่ต้องกลัวนะครับห้องผมเป็นผมมีห้องอยู่ห้องนึงคือห้องผมเองผมพักอยู่ผมพร้อมจะเอาของย้ายออกมาที่ตื่นเอาออกมาแล้วก็ให้ท่านพักโดยคิดราคาปกติห้องผมสะอาดพอสมควรคิดว่าท่านจะสามารถพักผ่อนได้ในค่ำคืนนี้เอาแล้วพวกหนูจะไปอยู่ไหนไม่เป็นห่วงครับผมอยู่คนเดียวนอนไหนก็ได้คือเขามองมากเลยนะคือห้องพักเต็มแต่เอาห้องของรีเซพชันคนนั้นเนี่ยเขาให้ห้องเขามาแล้วพอตอนเช้าสามีเรียนพวกนี้ก็บอกกับพอมาเช็คเอาท์จ่ายค่าห้องเสร็จสรรพบอกไม่แน่นะพวกหนูวันข้างหน้าฉันอาจจะสร้างโรงแรมเพื่อเธอก็ได้เพราะฉันต้องการให้เธอมาเป็นผู้จัดการให้ที่โรงแรมฉันเกิดอะไรขึ้นผ่านไป5ปีผู้ชายคนนี้หนุ่มรีเซพชันคนนี้ได้หนังสือเชิญจากสามีภรรยาคู่หนึ่งจากนักธุรกิจคู่ที่เป็นมหาเศรษฐีที่สหรัฐอเมริกาเชิญมาที่บ้านเชิญมาที่บริษัทเรา
พอเชิญมาเสร็จปุ๊บอ้าวก็จำได้ว่าเป็นสามีภรรยาคุณอาจารย์ที่เคยให้ที่พักแล้วก็พาไปเดินไปดูไปที่ที่พอเขาเดินไปเขาก็เห็นมีอาคารสวยมากเลยนะแล้วก็บอกว่าพอเขาเห็นเสร็จปุ๊บผู้ชายคนนี้ก็บอกนั่นน่ะคือโรงแรมที่ฉันตั้งใจสร้างให้เธอมาเป็นผู้จัดการให้ฉันไม่ไปเลือกใครเลือกผู้ชายเกิดอะไรขึ้นครับมันมาจากอะไรเพียงแค่ให้ที่พักคืนนึงเท่านั้นเองแต่เขาสามารถอ่านไปถึงความคิดว่าคนคนนี้จะมีจิตใจเป็นแบบไหนยังไงในการที่จะบริการให้กับคนอื่นมันเป็นเรื่องเหลือเชื่อและตรงนี้ผมปฏิบัติมาตลอดผมจะทำงานเกินกว่าค่าจ้างที่หลายคนจ้างผมเกินกว่านะค่าจ้างตัวนี้ทำให้มากกว่าเท่าหรืออีก2เท่าอีก3เท่าโดยไม่ได้คิดว่าจ้างเท่าไหร่ถ้าเราทำแบบนี้ได้กับลูกค้ากับใครก็แล้วแต่ชีวิตที่ท่านชีวิตประสบความสำเร็จไม่เฉพาะกับโรงเรียนผมเท่านั้นนะกับทุกที่เลยผมบอกทุกท่านได้อย่างนี้นะ